ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมใน Minecraft นะฮะเวอร์ชันที่ผมเล่นคือ 1.14 ใช่ไหมเอาชีวิตรอดตอนนี้ครับผมมีเซิร์ฟของ 1.14 มาเปิดแล้วนะฮะเป็นเซิร์ฟหอยปื้มเนี่ยผมนี่คือ play.play อะไรวะเนี่ย playkeyzero.net นั่นแหละนะฮะสามารถจอยเซิร์ฟเวอร์ไปได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบว้าวเข้าเล่นได้แล้วนะฮะว้าวเอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนสองชามนะครับผมนะวันนี้นะครับผมอยู่ใน Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ของเวอร์ชัน 1.14.4 นะครับผมซึ่งนานที่จะมีเซิร์ฟเวอร์เปิดในเวอร์ชัน 1.14.4 นะฮะนะวันนี้อยู่ในเซิร์ฟปื้มนะครับผมนะซึ่งเซิร์ฟนี้นะผมเปิดในเวอร์ชัน 1.14.4 นะครับผมเป็นเซิร์ฟใหม่ของไอ้เหี้ยปื้มนะฮะซึ่งไอ้ปื้มยืนตายอย่างนี้นะครับผมปล่อยแม่งไปนะฮะนะโอเคครับผมนี่คือวาร์ปพอร์ทัลนะครับสามารถวาร์ปไปจุดไหนก็ได้นะครับผมมีโลก Normal World นะครับผมเฟซเติมเงินเฟซต่างๆมากมายนะครับก็คือเป็นโลกปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูโลกนะฮะเอาเลยเนี่ยคำสั่งรัดเบื้องต้น Zero Server มันก็คือเซิร์ฟเวอร์ปกติป่ะเขาบอกว่านี่มีดูท่านผู้ชมครับมีนกแก้วด้วยนะฮะ 1.4.4 ป่ะล่ะโอ้โหนี่ครับผมมีโปรเทคช็อปเนี่ยผมสามารถซื้อโปรเทคได้นะฮะนี่ของโปรเทคนะครับผมโปรเทคก็จะมีเดี๋ยวให้ดูโปรเทคก่อน5คูณ5 6,000 บาท10คูณ10นะครับผมแล้วก็สูงสุดคือ40คูณ40นะครับ 45,000 นะครับผมนะไอ้ใช้ไอเทมนะครับผมสามารถเอนชานของได้นะฮะนี่คือได้ลาฟิสฟรีนะครับผมเลเวลนะฮะนี่เห็นป่ะได้เลเวลฟรีแล้วก็รออีก1ชั่วโมงนะฮะผมถึงจะได้เลเวลฟรีอันนึงนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้นะผมสามารถรับไอเทมฟรีได้ตรงนี้นะฮะคือได้ดาบได้เกาะอะไรอย่างนี้มานะครับผมแล้วรออีก1วันถึงจะได้ของใหม่มานะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟบอกแนวชีวิตรอดแบบ 100% เลยเนี่ยผมดูดิของที่แจกฟรีคือแบบได้แค่นี้นะครับผมเนี่ยนี่คือรับของรางวัลที่ออนไลน์ได้ตรงนี้นะครับผมโปรเทคนี่แล้วก็อุปกรณ์แร่เยอะเลยพวกนี้นะครับผมแล้วก็สมุดออนไลน์นะฮะประมาณนี้นะท่านผู้ชมฮะโอเคผมเมื่อต่อมาเราเดินมานะผมเจอที่ซ่อมไอเทมแล้วก็ฉายานะครับผมฉายาสามารถเลือกได้นะฮะฉายาเป็นโสดมารีสายเขียวห้าวขี้ข้าแน่นอนมันก็เป็นอย่างนี้หมดนะฮะนะน่ารักด้วยกันนะน่ารักเลือกเพศนะผมไม่ชายนะฮะเลือกไปเรียบร้อยโอเคผมท่านผู้ชมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราทำการที่จะเดินไปเรื่อยก่อนนะฮะเดินไปแล้วก็อะไรเนี่ย what อะไรฮะอันนี้คือคำสั่งแมรี่นะแต่งงานได้เหมือนเดิมนะครับผมทับแมรี่แต่งงานเหมือนเดิมนะจ๊ะเฮดช็อปเนี่ยผมสามารถเลือกหัวซื้อหัวได้นะฮะนี่โอ้โหซื้อแบบกำหนดเอง6หัวอันนี้คือเลือกจะเลือกหัวไม่ได้อันนี้โปรเทคคอมมานด์เนี่ยผมคือสามารถทับ PS Help ได้นะฮะอ๋ออันนี้คือหัวซึ่งแบบว่าหัวแต่ละอย่างคือสามารถเลือกได้อย่างเงี้ยบล็อกก็จะมีอยู่หลายหัวเลยนะฮะผมอันนี้คือคอมมานด์นะครับผมก็คือว่าเป็นโปรเทคนะครับนะเป็นโปรเทคคอมมานด์ทับ PS Help เนี่ยผมเพื่อจะให้ไอ้เจ้าโปรเทคมันขึ้นมานะฮะนะประมาณอย่างงี้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ว่าพอร์ทัลเนี่ยผมสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้นะฮะฟีดปรับปรุงให้ทับบาร์เปล่าเอาเร็ววะเนี่ยได้เหรอได้ก็ได้อะแรนดอมบ็อกซ์เนี่ยผมแรนดอมบ็อกซ์นะฮะมันนี่บ็อกซ์เนี่ยผมคือรู้สึกว่าต้องใช้คีย์กุญแจในการเปิดเนี่ยผมนะเดี๋ยวท้าขายเปิ้มกันเปิ้มกุญแจเปิดกล่องเนี่ยไอ้เหี้ยไม่หายไปแล้วไอ้เหี้ยนี่ตายเฉยเลยนะฮะปล่อยมันไปนะครับตายไปแล้วนะฮะผมนะฮะโอเคตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเป็น True Shop เนี่ยผม True Shop Zone นะฮะคือซื้อของ True Money เนี่ยผมนะก็จะมีขายของ True ก็คือดาบทันตะวันเนี่ยผมซึ่งวิธีการแรกนะครับวิธีการแรกเป็นของเวอร์ชัน 1.14.4 เลยนะฮะนะคือเราเป็นที่ต้องเอาทันตะวันมาแล้วก็ได้ไปดาบทันตะวันอันแรกเนี่ยผมแล้วก็เนี่ยเอาอ๋อนี่เป็นเควสอันนี้เป็นของเควสก่อนแม่ธนูน้ำเนี่ยผมเก็บแบมบูโคนะครับทำแท่งไม้ทำใยสังเคราะห์ทำธนูน้ำตกเนี่ยผมนะเป็นไงเซิร์ฟเวอร์ชัน 1.14.4 จริงเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยคือการแลกของเนี่ยเป็น 1.14.4 หมดเลยนะฮะนะเราลองทับบาร์ไปเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟนี้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ Normal World แล้วกันเนาะลูกป่าไม้ต่างๆนี่โอ้โหโฮมโซนนะผมเดินไปอีก40บล็อกนะถึงโฮมโซนนะครับซึ่งการตีพวกนี้ก็ 1.14.4 หมดเลยนะฮะผมสามารถถือดาบ2มือได้นะฮะนะนี่มีต้นไผ่ด้วยเห็นป่ะนะฮะผมบอกแล้วเป็นเวอร์ชัน 1.14.4 ไปเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมก็คือว่าไปเนเธอร์ได้ด้วยเหรอน่าจะไปเนเธอร์ได้ด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นแบบออกแนวเวอร์ชัน 1.4.4 จริงนั่นแหละดูดิท่านผู้ชมเห็นป่ะตัวเนเธอร์ไปได้ไปเนเธอร์ได้นะฮะคือเวลาเราไปเนเธอร์ก็ต้องไปเนเธอร์เองเนี่ยผมห้ามแบบว่าแบบไม่สามารถที่จะไปแบบอย่างคนอื่นได้นะครับคือเราต้องสร้างประตูไปเองนะฮะเป็นไงโอ้โหสุดยอดบีแบบว่า achievement เราเก็บด้วยนะครับผมโอ้ยมันเกิดไหนวะ what มันเกิดไหนเนี่ยทำไมผมมาเกิดที่นี่มันเป็นดินแดนน้ำแข็งมันเป็นผมอยู่แอนตาร์กติกเหรอนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยแอนตาร์กติกแอนตาร์กติกแน่ๆผมอยู่แอนตาร์กติกโอ้ยกอดแล้วผมอยู่แอนตาร์กติกได้ไงเนี่ย what ผมอยู่แอนตาร์กติกเฉยเลยฮะอะไรเนี่ยท่านผู้ชมครับจู่ๆผมก็วาร์ปไปแอนตาร์กติกและข้างล่างนี่คือเป็นแบบพื้นที่น้ำแข็งเลยนะโหนี่คือไบโอมเลยเนี่ยดูไบโอมหน่อยสิ overworld เนี่ยfrozen ocean เนี่ยผมหรือว่าทะเลน้ำแข็งนะฮะ
เออมันก็ frozen จริงแหละนะโชคดีนะผมที่แถวนี้ไม่ค่อยมีแบบว่าเป็นพวกปลาแบบอะไรนะพวกปลาฉลามอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะทำไมครับปลาฉลามมาผมว่าตายอ่ะไม่น่าจะรอดนะฮะน่าจะตายตายอันดับแรกเลยเนี่ยผมไปทำวาร์ปดีกว่านี่ครับผมวาร์ปนี่ก่อนครับโลกป่าดงดิบเนี่ยผมชึบมาโลกป่าดงดิบนะฮะก็จะมีพวกแบบบูนะครับผมหรือว่าเป็นต้นไผ่นะฮะเราสามารถที่จะปลูกต้นไผ่ด้วยนะท่านผู้ชมครับผมนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็หาต้นไผ่ได้ตามป่าดงดิบทั่วไปเลยนะฮะผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งไปดูก่อนนะฮะว่ามีต้นไผ่อยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะหวังว่าจะมีนะผมแค่หวังเฉยแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าจริงๆนะฮะเพราะว่าผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแม่อันนี้ก็ผมไม่มั่นใจนะเนี่ยผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดหอยใหม่หอยปื้มเลยนะฮะเป็นแบบ 1.14 โอ้พระเจ้าช่วยสเกลตันว่ะนี่ไง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 มันเป็นเซิร์ฟ 1.14.4 เลยนะฮะถือว่าเป็นเลยชั้นที่สุดยอดเนี่ยผมเนี่ยคือนานๆทีจะมีเวอร์ชั่น 1.14.4 มาเปิดใน Minecraft ในประเทศไทยนะฮะบอกเลยไอ้เปิร์ลนี่น่าจะตีโจทย์ตลาดแตกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตีโจทย์แตกได้ขนาดไหนนะครับผมเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราวิ่งเล่นก่อนแถวนี้นะครับผมมีกงมีไก่นะให้เราฆ่านะครับผมอุ้ยไก่ตีไม่ตายเลยเนี่ยดาบเลยโคตรกากดาบเลยโคตรกากตีไก่ไม่ตายด้วยนะฮะก็แนะนำว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราอยากสร้างบ้านก็สร้างที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ Netherworld The End World นะครับผมโลกมังกรนะฮะไม่แนะนำให้สร้างวอร์เท็กซ์โลกมังกรคือเราก็จะมีแบบว่าให้เรานั่งตีเอ็นเดอร์แมนนะครับผมก็คือไปนั่งเก็บเบลของเอ็นเดอร์แมนนะฮะPVP Arena นะครับผมคือเป็นสนาม PVP นะฮะปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเควสเติมเงินนะครับผมมาเควสเติมเงินเอาวาร์ปเควสเติมเงินมาปุ๊บผมมาอยู่ตรงโลกเลยเนี่ยปึ๊บเควสเติมเงินพังเนี่ยครับผมปึ๊บวาร์ปเควสเติมพังโอเคฮะเราวาร์ปเควสเติมเงินพังตอนนี้เนี่ยครับผมเนี่ยโอเคแปลว่าตอนนี้สำหรับคนที่อยากมาวาร์ปเควสเติมเงินนะฮะตอนนี้พังอยู่นะจ๊ะวาร์ปไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ยังสร้างเซิร์ฟไม่เสร็จเลยสิเอ้ยนี่คือกิจกรรมเนี่ยผมสามารถเล่นกิจกรรมได้ซึ่งยังไม่ถึงตอนนี้นะฮะวาร์ปเควสปกติก็พังเนี่ยผมสปาดีกว่าไปเหี้ยไม่มีอะไรเลยสปาครับผมเนี่ยดีสุดได้เป็นสปาแล้วตอนนี้นะไอ้เหี้ยปืนก็ตายไปแล้วนะฮะปล่อยเข้าไปโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเซลช็อปกับบายช็อปนะครับผมเซลช็อปคือเอาไว้ขายของนะฮะพวกพุงพวกเพชรอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยนี่ก็คือขายได้ทีละ25 บาทซื้อก็สามารถซื้อของได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยโอเคฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ปิดอยู่อ๋อปิดอยู่ตอนนี้นะฮะวาร์ปคือน่าจะเป็นวาร์ปปิดอยู่นะครับผมเพราะว่าวาร์ปแต่ละอย่างคือไปมั่วมากนะฮะผมก็คิดว่ามั่วจริงด้วยนะแม่โอเคฮะโอเคเติมเงินตอนนี้ปิดอยู่นะครับผมจะไม่มีเควสเติมเงินให้นะฮะมีแค่เป็นเควสสำหรับไอ้นี่นะผมเป็นพวกเควสดาบทางตะวันอย่างงี้นะฮะนะนี่เป็นไงโอ้โหนี่คือชุดดาบกระบองเพชรรู้สึกว่าที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นแค่โซนนี้นะครับผมโซนเควสปกติตรงนี้นะฮะนี่ NPC ทึบ NPC นะครับผมสามารถแลกใบเควสได้นะฮะต้องเอาเป็นแคคตัสกับวีทนะครับผมประมาณนี้นะฮะมาแลกนะครับผมได้ใบเควสมานะครับนี่ธนูน้ำตกดาบซอมบี้นี่ลูติ้ง4มานะครับผมเนี่ยดีนะเนี่ยลูติ้ง4ผมบอกเลยเพราะว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่แบบนะ OP อยู่นะครับผมสำหรับดาบลูติ้งนะฮะแล้วก็เป็นพวกดาบชัมเน็ตไฟสเปค3ชัมเน็ต4อันเบรกกิ้ง5อะไรอย่างงี้นะครับผมต้องบอกว่าของมันก็แบบไม่ได้เฟ้อขนาดนั้นนะของไอเทมนะฮะนะสำหรับคนที่อยากเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับผมดาบน้ำฟาร์มนี่เจมบ็อกไดมอนด์มาแล้วก็เป็นเควสแม็กนะผมจะได้ลูตติ้ง4นะฮะว้าวโคตรโหดลูตติ้ง4นี่คือดีดึงงามมากไปทําวาร์ปดีกว่าครับผมปั๊บวาร์ปนี่วาร์ปนี่ดีวาร์ปนี่ดีวาร์ปแซนเวิลด์เนาะนอร์มอลเวิลด์แล้วกันปกติโลกปกติขอโลกปกติแหละนะอยากจะเอาโปรเทคไปวางเหลือเกินตอนนี้โปรเทคผมไม่อยู่ตอนแรกโปรเทคแจกแบบ10x10มานะฮะนอกโปรเทค10x10ไปวางนะฮะผมคือวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะเจอพื้นที่วางนะครับก็10x10วางอย่างนี้เลยนะฮะจะได้พื้นที่ตรงนี้มานะครับผม10x10นะฮะประมาณอย่างนี้นะผมเฮ้ยแพทล็อตเดอะแบทว่ะก็คือว่าน่าจะมีคนจัดการเรื่องของไอ้เจ้าตัวแพทล็อตนกแก้วได้แล้วนะฮะผมนะประมาณนั้นนะฮะแต่ของฟรีน่าจะมีแจกแค่นี้นะครับผมไม่มีของฟรีอื่นนะฮะของฟรีมีแจกแค่นี้ที่เหลือคือหาเองนะครับผมท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเอาชีวิตรอดแบบเขาเรียกนะเซอร์เวอร์จริงๆนะฮะแหมเป็นไงโอ้โหของไม่เฟ้อของไม่เฟ้อนะฮะแล้วก็มาลองดูการเอาชีวิตรอดตรงนี้กันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนะก็คือว่าเราก็ต้องตัดไม้ทำลายป่าแถวนี้ก่อนนะฮะก็เป็นอย่างนี้แล้วเซตโฮมไหมเซตโฮมแป๊บนึงเซตโฮมโอเคเซตโฮมละต่อไปครับผมเอ้ยไงเรามีไม้ให้อยู่นะครับผมก็เอาไม้ทำการสร้างอุปกรณ์เตรียมสร้างบ้านนะฮะนี่โอ้โห
พอดี10คูณ10ก็คือว่าเรามีระยะแค่10คูณ10นะครับผมนี่นี่ก็ออกนี่คือเข้าใช่ป่ะก็นี้นะฮะก็วางไปดีกว่าเราจะออกนะครับผมประมาณงี้นะฮะถ้าเกิดออกแล้วก็จะอยู่นี้นะครับผมนี่นี่คือเข้าอยู่ประมาณนี้แล้วก็เอาบล็อกไม้วางบ้านไปจนกว่าเราจะออกโปรเทคนะฮะนี่ออกโปรเทคอันนี้เข้าโปรเทคโอเคตรงนี้คือโปรเทคของเรานะครับผมนี่อันนี้คือไปก่อนชึบ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 นี่ออกอันนี้เข้าโปรเทคแล้วโอเคตรงนี้ชึบ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 ประมาณนี้นะครับผมถือว่าต้องค่อยกะระยะโปรเทคให้ดีนะฮะงั้นระยะโปรเทคเราอาจจะมึนได้นะครับนี่อยู่ในโปรเทคเราอยู่นะฮะนี่โอเคเรียบร้อยอันนี้คือระยะของโปรเทคเรานะฮะมีระยะประมาณเท่านี้นะจ๊ะต่อไปก็ทำการสร้างอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ทำหม่งทำเหมืองทำร่องทำแร่อะไรอย่างงี้นะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัดมงตัดไม้ทำลายป่านะฮะเพื่อที่ทำการปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำการที่จะวางอุปกรณ์ที่เรียบร้อยให้มันกลายเป็นบ้านของเราเนี่ยครับผมเราวางโครงบ้านอย่างงี้นะครับวางโครงบ้านเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเตรียมจัดการเรื่องบ้านได้เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับนี่เป็นไงผมบอกแล้วว่ามันชิวๆอย่างนี้เลยฮะนะเซิร์ฟนี่ก็แบบเพิ่งเปิดใหม่นะครับท่านผู้ชมก็คือสามารถทับช็อปได้ด้วยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะช็อปได้ปะทับช็อปได้นะครับผมสามารถซื้อโปรเทคซื้อขายของและซื้อของได้นะครับผมแต่ซื้อเบคอนใช่ไหมซื้อเบคอนมาหนึ่งนี่เงินไม่พอแม่เงินไม่พอนะฮะเข้ามาตอนนี้โปรโมชั่นเติมเงินคูณ2ตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟ 1.14 นะฮะเป็นไงโอ้โหสำหรับคนไหนอยากเข้าสามารถประสบการณ์เวอร์ชัน 1.14 แบบเต็มที่เนี่ยผมแบบเซิร์ฟเวอร์นะฮะสามารถมาเล่นกันได้นะผมคือตอนนี้ผมอาจจะเล่นแบบว่าเล่นแบบเหลี่ยมเว้ยซึ่งเหลี่ยมก็ต้องใช้ดีแท้อย่างงี้ใช่ป่ะสำหรับคนไหนอยากเล่นแบบประสบการณ์แบบเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเนี่ยผมเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้เนี่ยสามารถมาเล่นกันได้นะครับผมเวอร์ชัน 1.14.4 นะฮะนี่เริ่มสร้าง Stone Age เลยพวกนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีคนมาเล่นกันด้วยเว้ยก็ไอเปอร์ก็อย่างที่รู้ๆกันดูแลเซิร์ฟก็ก็ดีอยู่แหละก็ดีอยู่แหละใช้คำนี้เลยก็ก็ดีที่ดีที่ดูแลเนี่ยผมเนี่ยประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นไงโอ้โห IP ก็ play.zero.net นะครับผมเวอร์ชัน 1.14.4 นะฮะสำหรับคนที่อยากมาเล่นนะครับผมเนี่ยโอเคนะผมถ้าเกิดคนไหนอยากเล่นนะฮะก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปหลายรอบมากเลยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮู้ๆมาเล่นอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะเซิร์ฟ